พึ่งพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาการที่เราได้มาชุมนุมกันในสถานที่นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อมาฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้สงบระงับจากกิเลสวาปธรรมต่างๆที่มันมีอยู่ในดวงจิตของตนของตนการปฏิบัตินี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำไม่ทำไม่ได้ทำไมจึงว่าไม่ได้เมื่อไม่ปฏิบัติไม่ฝึกตนกิเลสตัณหามันก็หนาแน่นขึ้นในจิตใจไม่เบาบางลงไปเมื่อกิเลสหนาขึ้นไปเท่าไรคนเราก็ทำความดีได้น้อยลงทำความชั่วได้มากขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตความเป็นมาในโลกสันนิบาตอันนี้ทุกคนนั้นน่ะหอบเอากิเลสติดตัวมานับชาติไม่ถ้วนแล้วการที่เราจะได้มาท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะกิเลสนี่แหละเป็นมูลเหตุเมื่อมาแยกแยะดูแล้วร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นมรดกของมารดาบิดาต่างหากอาศัยบุญกรรมนำมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาให้เกิดขึ้นแต่มีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยเหล่านี้แล้วรูปร่างอันนี้มันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาสักหน่อยเดียวปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ดวงจิตดวงเดียวนี้เองไอ้ดวงจิตดวงนี้มันถ้ามันละอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ได้มันก็จะต้องใช้ขันธ์ห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละมันก็พาดวงจิตนี้เล่ร่อนไปในสงสารเกิดในที่ต่างๆตามลักษณะอาการแห่งกรรมนั้นนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกตนแล้วก็จะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเมื่อทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีตายแล้วก็ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นถ้าทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็ยังชั่วหน่อยมันก็คงจะไม่ไปถึงไปอบายภูมิทั้งสี่พอความชั่วที่ทำนั้นพอเป็นกระสายทำให้คนเรานั้นได้หลงกิเลสตัณหาที่มันยังหมักหมมอยู่ในจิตใจนั้นนี่แหละอันบุญกุศลเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันหมักหมมอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนเรานั้นไอ้เลือกทำแต่บุญกุศลอันที่มันไม่แทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันผู้ครองเรือนทั้งหลายส่วนมากทำบุญกุศลมันก็แทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละ มันปรารภถึงความสุขสนุกสนานต่างๆ
ขึ้นมาบางคนก็มุ่งหวังให้คนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนเป็นคนใจบุญคนมีบุญหลายพอมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อมีคนยกย่องสรรเสริญก็ดีอกดีใจแต่ตรงกันข้ามถ้ามีคนนินทาติเตียนเราก็เสียใจไม่พอใจ จิตใจของบุคคลผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามันก็เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าชีวิตนี้ไม่มีปัญหามันมีปัญหามากมายไอ้ความแก่ความเจ็บป่วยไข้ต่างๆหมดนี่นะเมื่อหากว่าบุคคลใดไม่ได้พิจารณาเสมอไม่รู้เท่ามันก็เป็นปัญหาทำให้จิตใจยุ่งเหยิงทำให้จิตใจกระวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละอันนี้ภายในจิตใจนั้นถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามน้อมลงสู่ความสงบใจไม่สงบก็ตกเป็นทอดของตัณหาตัณหามันก็ฉุดไปให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสุด เมื่อมันคิดมากเข้าอย่างนี้มันยับยั้งความคิดตัวเองไม่ไหวมันก็ไปทำชั่วนั่นแหละวันนี้คนเราอ่ะนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามเณรก็ล่วงธรรมล่วงวินัยนั่นแหละถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ล่วงศีลล่วงธรรมของคฤหัสถ์ไม่สามารถจะรักษาศีลธรรมอันดีงามไว้ได้นี่โทษของกิเลสตัณหาโทษของบุคคลผู้ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของมันขึ้นชื่อว่าอวิชชาตัณหาแล้วมันไม่ได้ปรารถนาให้คนได้ดิบได้ดีอะไรเลยมีแต่จะฉุดคล้าไปสู่ห่วงแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทควรพากันทำความเพียรอันนี้แหละที่ว่าคนเราน่ะเกิดมาในโลกนี่มันจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมนะมันก็มีเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเรื่องบังคับให้คนทำเป็นเรื่องที่ชี้แจงเหตุผลสู่กันฟังถ้าผู้ใดรู้แจ้งในเหตุผลนั้นแล้วก็จะพอใจปฏิบัติธรรมถ้าใครยังไม่รู้แจ้งหรือว่ารู้อยู่แต่ไม่ยอมที่จะละตัณหานั้นไม่เบื่อต่อตัณหานั้นอย่างนี้ถึงรู้อยู่มันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมนั้นได้เช่นนี้แหละจิตใจของคนเรานะใช่พากันสังเกตดูจิตใจของตนมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอะไรบ้างนี่มันควรจะรู้เรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ให้ใครได้ตนเองแหละภาวนาโน้มสติเข้าไปสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแล้วมันรู้กิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจตัวเองมากน้อยเพียงใดมันก็รู้อย่างนี้แหละถ้าบุคคลไม่ภาวนาไม่สำรวมจิตเข้ามาภายในไม่ทำจิตให้สงบก่อนปัญญาก็ไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของกิเลสได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยก็ส่วนมากก็มักจะไหลไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันมีทั้งดีทั้งชั่วป่ะนี่นะกิเลสพาให้ดีก็มีกิเลสพาให้ชั่วก็มี
อย่างนี้ถ้าบุคคลที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนี่มันก็เลือกไม่ได้เลยเจอดีก็ทำดีเข้าไปเจอชั่วก็ทำชั่วเข้าไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นการคัดเลือกเป็นการคัดเลือกระหว่างบุญกับบาปถ้าหากว่าบุคคลใดมาเพ่งพิจารณาดูจิตของตนอยู่แล้วก็รู้ได้ว่าจิตของตนเคยคิดเรื่องบาปอะไรขึ้นมาบ้างเช่นนี้ย่อมรู้ได้นั่นเนี่ยคนอื่นนั่นไม่สามารถที่จะมารู้ให้เราได้นอกจากท่านผู้มีอภิญญาณอันวิเศษเท่านั้นถึงจะรู้วาระจิตความคิดความนึกของตนดังนั้นตนของตนนี่แหละพึ่งเพ่งพิจารณาตนให้รู้เรื่องราวของตนเองให้ได้เมื่อรู้ได้แล้วมันจะได้รู้จักคัดเลือกส่วนนี้เป็นบาปเมื่อมันรู้แล้วมันก็จะไม่ทำไม่พูดไม่คิดต่อไปเมื่อมันคิดว่าอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลการทำใจไว้อย่างนี้เป็นการทำใจไว้ในบุญในกุศลการทำใจไว้อย่างนี้เป็นการทำใจไว้ในบาปอกุศลต่างๆเช่นนี้แหละต้องคัดเลือกจัดสรรอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจิตใดที่มันตั้งอยู่ในบาปอกุศลเราก็กำหนดละมันเมื่อรู้มันแล้วนี่เมื่อรู้มันมันก็ละมันได้แต่ที่ละมันไม่ได้ก็เพราะมันไม่รู้มันต่างหากเรื่องมันนะที่ไม่รู้ก็เพราะว่าตนไม่เบื่อไม่เบื่อต่อกิเลสไม่สนใจอยากพิจารณามันไม่สนใจอยากจะรู้เรื่องของกิเลสพูดง่ายๆมันเถอะนั่นแหละเมื่อไม่สนใจอย่างนั้นมันก็แสดงว่าพอใจกับกิเลสกิเลสมันก็ฉุดให้คิดให้ปรุงให้แต่งไปทั่วเมื่อมัวแต่ส่งใจไปทางอื่นก็เลยไม่รู้เรื่องของตัวเองนี่มันเป็นอย่างนี้คนเรานะไม่รู้เรื่องของตัวเองก็เท่ากับว่าไม่รู้เรื่องของบุญของบาปนั่นเองแหละดังนั้นเนี่ยการที่ฝึกหัดสติสัมปชัญญะน้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในไม่ให้มันคิดสงสัยออกไปข้างนอกนั่นนะจึงชื่อว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจได้โดยแท้เนื่องจากว่าบุคคลเป็นผู้รู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมันก็มาเห็นกิเลสและใจมันมีกิเลสอยู่อย่างไรมันก็เห็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระศาสดาทรงตรัสสอนไว้นั่นว่าอติตังนานวาคเมยะนัปปติกังเขอนาคตังเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรที่จะคิดถึงคำนึงหาอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วและไม่ควรคิดคำนึงไปในเรื่องที่ยังไม่ได้ไม่ถึงผู้มีปัญญาย่อมมาพิจารณาธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นในปัจจุบันนี้แหละอันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคลนดังที่ได้อธิบายมาแต่ตอนหัวค่ำนั้นแหละ เมื่อบุคคลใดมาเข้าใจหลักนี้แล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ลำบากเท่าไหร่นักบัดนี้
เมื่อรู้ว่าการส่งจิตไปในอดีตอนาคตเป็นทางผิดแล้ววะนี่เราก็มาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งกายนี้เป็นอารมณ์อยู่ในนี้เพ่งกายนี้เป็นอารมณ์เพ่งเวทนาเป็นอารมณ์เพ่งจิตเป็นอารมณ์เพ่งความคิดความนึกของจิตเป็นอารมณ์ไม่มีผิดถ้ามาเพ่งอยู่ในนี้นะนั่นแหละไม่มีผิดเลยเนื่องจากว่าพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายน้อมสติเข้ามาเพ่งอยู่ในกายเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะนี่แหละเป็นอุบายวิธีฝึกสติสัมปชัญญะอันเป็นไปในทางกุศลอันเป็นไปเพื่อละกิเลสบาปธรรมต่างๆความจริงเนี่ยทุกคนก็มีสติประจำตัวอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ว่าส่วนมากสติที่ไม่ได้กันกองไม่ได้ฝึกหัดแล้วมักจะระลึกไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ทางที่เป็นโทษนั้นมากกลัวเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสติเช่นนั้นนะมันไม่ได้อบรมใจให้เป็นสมาธิไม่ได้บรรเทาตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นตัณหามันก็ผลักดันให้นึกให้คิดไปตามกระแสของมันเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงให้ทวนกระแสจิตที่มันตกไปในอดีตในอนาคตเข้ามาสู่ปัจจุบันนี้เมื่อใจน้อมสติน้อมใจรวมลงสู่ปัจจุบันนี้ได้แล้วอันนี้เรียกว่ามันเป็นการสำรวมจิตเบื้องต้นมันก็ยังไม่มั่นคงแหละแต่เมื่อเราตั้งจิตได้แล้วนี่ก็พยายามตั้งสติประคองจิตนั้นไว้ให้ดีแล้วก็เพ่งอยู่ที่กายนี่เพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ลมหายใจนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรื่องมันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่อย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แล้วมันก็เห็นธาตุดินเห็นธาตุน้ำธาตุไฟเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนี่เรื่องมันนะ เพราะฉะนั้นแหละที่พระศาสดาทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งดูอาการของร่างกายดังกล่าวมาก็เพราะว่าจิตใจมันแต่ไหนแต่ไรมาแต่ชาติใดพบใดที่ล่วงแล้วมามันก็มาหลงถือว่าแต่รูปกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างเนี้ยมันหวงอยู่อย่างเนี้ยไม่ยอมให้ใครว่ากล่าวตักเตือนไม่ยอมให้ใครยกโทษตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวพอใครยกโทษตีเตียนขึ้นมาแล้วก็จิตใจก็ว่าวุ่นขึ้นมาเลยหาทางตอบโต้กันไปก่อกรรมก่อเวรต่อกันและกันไปนี่อันจิตใจที่มันยึดมั่นถือมั่นนะอยู่ในขันธ์ห้านี่นะมันหวงอ่ะมันไม่อยากให้ใครมาแตะต้องในทางที่ไม่ชอบใจเลยชอบใจแต่คำสรรเสริญเยินยอคำนินทาไม่ชอบอย่างนี้ก็ผิดทางมันต้องไม่ชอบทั้งสองอย่างมันจึงถูกต้องสรรเสริญก็ไม่ชอบนินทาก็ไม่ชอบคือว่าไม่ชอบในที่นี้หมายความว่าไม่ยึดถือเอาไว้นั่นเองไม่ใช่ว่าเกลียดโกรธไม่ยึดถือเอาไว้นั่นก็แสดงว่าไม่ชอบแหละถึงไม่ยึดถือเอาถ้าหากว่าชอบแล้วมันก็ต้องยึดถือเอายึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างด้วยความโกรธบ้างขุ่นเคืองบ้างอะไรหมู่นี้แหละด้วยความเศร้าโศกบ้างนี่จิตใจที่มันเศร้าโศกเกิดขึ้นในคราวสังขารในวิบัติแปรปวนมันก็เป็นลักษณะอาการแห่งความยึดถือทั้งนั้นเลย
นี่พึงพากันเข้าใจนี่แหละความมุ่งหมายของการภาวนานะนี่เพียงแต่เรียกว่าที่แนะเหตุผลแห่งการภาวนาสู่การฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลของเรื่องการปฏิบัติธรรมภาวนานี่ก็มีอยู่ทำไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีแต่ไม่รู้จักความหมายเมื่อเพื่อนไม่ทำแล้วตนก็ทำไม่ได้วันนี้นะเอาเพื่อนว่านี้เรื่องมันนะทีนี้ถ้าเอาผู้ใดศึกษาให้เข้าใจเหตุผลของการภาวนาดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วใครจะทำหรือไม่ทำก็ช่างตนก็ทำให้สม่ำเสมอไปอยู่งั้นแหละถ้าหากว่าไปทำให้เป็นรักเป็นตอนแล้วมันก็เท่ากับว่าเปิดช่องให้กิเลสมันโผล่หัวขึ้นมาอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติให้มันต่อเนื่องกันโดยอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกถึงข้อปฏิบัตินี่ให้ได้เสมอทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำธุรกิจการงานใดๆก็ไม่ลืมตนไม่ลืมสังขารอันนี้กำหนดเพ่งพิจารณาอยู่เช่นนี้แล้วมันก็ไม่หลงเลยวันนี้นะมันก็ไม่หลงไปในทางที่ผิดแหละไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่หลงเสียใจเศร้าโศกต่างๆหมู่นี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราหรอกมันจะไปเสียใจดีใจทำไมแบบนี้นะถ้ามันรู้ว่าเป็นของเราอยู่นั่นแหละมันถึงได้เสียใจดีใจเมื่อถึงมันคราวมันวิบัติมา หรือเมื่อมีใครยกโทษติเตียนเข้าไปเสียอกเสียใจอย่างแรงมื้อนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นแหละให้สังเกตดูจิตใจของตัวเองถ้าหากว่าเจริญวิปัสสนามันได้ผลจริงอย่างนี้นะมันคลายความยึดถือจริงอย่างนี้เวลามีเหตุดังกล่าวมานั้นกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไม่เสียใจเศร้าโศกมันก็สงบระงับอยู่ได้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันมีปัญญามองเห็นคำสรรเสริญในทางต่างนั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดยังขืนยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้อยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสดังกล่าวมานั้นก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เป็นทุกข์เฉยๆวันนี้มันยังใช้กายวาจานี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างดังกล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วผัดพาไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมาทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมามีรูปมีนามนี่มาแล้วความแก่มันก็ติดตามมาความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ติดตามมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้แหละถึงไม่อยากได้มันก็ต้องจำต้องได้ไม่อยากมีมันก็จำต้องมีเพราะกฎธรรมดามันเป็นมาอย่างนั้นแล้วเราจะไปฝืนกฎธรรมดาไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ย พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้บำเพ็ญข้อปฏิบัติให้เป็นวงจร นะต่างฝ่ายต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันทานก็สนับสนุนศีลศีลก็สนับสนุนภาวนาภาวนาก็สอนจิตแบบนี้นะเมื่ออบรมจิตให้เกิดปัญญาแล้วนะแบบนี้ปัญญาก็มาสอนจิตให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่
มันมีความหมายอย่างนี้แหละการเจริญสมถะวิปัสสนานะถ้าคนเราไม่มีปัญญาแล้วจะไปเอาอุบายอะไรที่ไหนมาสอนใจตัวเองได้ให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นั่นแหละการที่ผู้ที่จะสอนจิตตัวเองได้มันก็ต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอย่างนั้น บุคคลที่บกพร่องทางปัญญานั่นแหละถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ได้แก่พวกเราเจ้าข้านี่แหละไม่ต้องไปเพ่งเล็งถึงผู้อื่นเลยเราทุกคนนี่แหละได้ชื่อว่ายังไม่ฉลาดพอจะว่าไม่ฉลาดเสียเลยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะแต่ชาติก่อนก็ได้ทำความดีมาได้ให้ทานเข้าของเงินทองมาการที่จะบุคคลจะมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างมั่นคงถาวรได้อย่างนี้ก็แต่ชาติก่อนก็ได้สร้างอาคารสถานที่ถวายสงฆ์บ้างถวายเป็นสาธารณประโยชน์บ้างอะไรมูนี้นะนั่นแหละต้องได้ทำมาไม่มากก็น้อยแหละผลอันนั้นมันจึงมาปรากฏว่าเกิดมาแล้วมีบ้านมีช่องอยู่มีเรือนอาศัยไม่เป็นคนไร้ที่อยู่หมายเขาว่างั้นแหละ ก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างที่อยู่ให้เป็นทานมาแต่ในชาติก่อนนู่นเลยเป็นอย่างนั้นอานิสงส์แห่งการที่คนเราเกิดมาแล้วปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถึงแม้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ไม่รุนแรงอย่างนี้นะก็เพราะอานิสงส์ศีลแต่ชาติก่อนนั่นก็คงได้รับศีลมาได้รักษากายวาจาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ว่าอินทรีย์บารมีเหล่านี้มันยังไม่มากพอมันยังไม่แก่กล้าพอมันถึงไปสวรรค์ไปนิพพานก็ยังไม่ได้มันก็บุญกรรมอันนี้มันก็หมุนมาให้เกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาอีกมาก็มาผู้ใดมีบุญเก่าเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาบุญเก่านั่นแหละเสมือนอย่างเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยคอยกระตุ้นใจให้แสวงหาศีลธรรมบุญกุศลนั่นแหละได้ยินข่าวว่านักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่ไหนก็พากันด้นดันไปหา